ผลประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะในส่วนของภาพรวมประจำวันที่2พฤศจิกายน2554นะคะเซ็นดิ้งเด็กของไทยเราในวันนี้เรามองว่าน่าจะอยู่ข้างอ่อนตัวลงต่อนะคะความกังวลใจหลักที่เข้ามากดดันตลาดในช่วงนี้เป็นเรื่องของปัญหาการแก้ไขหนี้สินของทางด้านกรีซนะคะล่าสุดก็คือปัจจัยที่เข้ามากดดันก็คือการที่นายกรัฐมนตรีของกรีซเนี่ยได้มีการเสนอให้มีการลงประชามติในข้อตกลงของEU นะคะในการให้การช่วยเหลือกรีซนะคะซึ่งตรงนี้ก็เข้ามาสร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนของกรีซก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะตอบรับต่อข้อตกลงหรือว่าแผนการหรือว่าแม้แต่เรื่องของมาตรการรัดเข็มขัดต่างๆที่ทางรัฐบาลกรีซได้ไปตกลงเอาไว้อยู่แล้วนะคะถ้ามีการทำประชามติออกมาเนี่ยก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการโหวตโนกันออกมานะคะแล้วก็การผิดนัดชำระหนี้ของกรีซก็จะเป็นสเต็ปต่อไปที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมองว่าโอกาสที่จะก้าวไปถึงการทำประชามติตรงนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าในส่วนของตัวรัฐบาลกรีซเองเนี่ยในส่วนของการโหวตในสภาเนี่ยก็อาจจะถูกโหวตคว่ำนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ประชามติเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นข่าวดีในระยะยาวสำหรับกรีซในขณะที่เสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะงอนแง่นนะคะเพราะฉะนั้นการโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็อาจจะมีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเรื่องของแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมของการแก้หนี้ของทางด้านยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกรีซเองเนี่ยดูจะเป็นปัญหาในระยะกลางขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเรายังคงมองว่าเป็นความเสี่ยงอยู่นะคะสำหรับภาพรวมของวิกฤตหนี้ยุโรปในครั้งนี้นะคะก็น่าจะเป็นปัจจัยกดดันข้ามปีไปนะคะเหมือนที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆนะคะสำหรับเรื่องของกรีซต้องดูกันยาวขึ้นไปอีกนะคะส่วนในระยะสั้นเนี่ยผลกระทบต่อตลาดหุ้นหรือว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงย่อมมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดดิ่งลง297จุดนะคะกลับมาอยู่ระดับที่ 11,657.96 จุดนะคะตัวตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ก็อ่อนตัวลงนะคะร่วงลงทั้งน้ำมันแล้วก็ทองคำในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะคะตัวน้ำมันดิบที่ไนเม็กซ์เนี่ยร่วงลงไป1เหรียญนะคะปิดที่ 92.19 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะตลาดหุ้นในส่วนของยุโรปเองลงหนักมากกว่าสหรัฐด้วยนะคะยุโรปเนี่ยตลาดยุโรปปิดลบประมาณ 3-5% นะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยกดดันต่อภาพรวมการลงทุนของตลาดในภูมิภาคของเราในอย่างน้อยในเช้าวันนี้นะคะปัจจัยภายในของตลาดหุ้นไทยเองยังมีเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะคะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องจับตาดูความคืบหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่มวลน้ำยังคงเริ่มขยับเข้าใกล้ในเขตกรุงเทพชั้นในนะคะรวมไปถึงฝั่งนิคมฝั่งตะวันออกนะคะก็มองว่าน่าจะเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ยังคงวางใจไม่ได้นะคะก็คงต้องตามต่อไปนะคะส่วนมองว่าปัจจัยลบทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศเนี่ยน่าจะทำให้เซ็ตอินเด็กซ์อ่อนตัวลงในวันนี้อาจจะได้เห็นแถวๆ940บวกลบนะคะก็อาจจะต่ำกว่าเป็นไปได้สำหรับรอบนี้ที่จะอ่อนตัวลงไปนะคะปัจจัยเดียวที่เข้ามาช่วยประคองตลาดในช่วงนี้อยู่ก็คือเรื่องของต่างชาติที่ยังคงอยู่ข้างซื้อในตลาดหุ้นนะคะเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิไป 1.5 พันล้านบาทนะคะเดี๋ยวยังไงก็ตามก็น่าจะระวังเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เริ่มเข้าไปช็อตในส่วนของตลาดอนุพันธ์บ้างแล้วนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้ภาพบูลลิชตรงนี้ของฟลูของต่างชาติที่สะสมหุ้นมามากกว่า 30,000 ล้านนะคะในรอบนี้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนเนี่ยดูจะอ่อนตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนในระยะสั้นอาจจะแนะนำเรื่องของการ wait and see ไปก่อนนะคะรอความคืบหน้าของปัจจัยซึ่งในรอบสัปดาห์นี้จะมีการประชุมค่อนข้างมากนะคะของต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็น FOMC ของเฟดนะคะการประชุม ECB แล้วก็การประชุม G20 นะคะที่จะเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็ต่อเนื่องกันไปทุกวันนะคะตรงนี้ก็น่าจะคอยจับตาดูว่าจะมีความคืบหน้าใดๆออกมาจากเรื่องของแผนการปรับปรุงแก้ไขหนี้ของทางด้านยุโรปหรือแม้แต่เรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการ QE ของทางเฟดนะคะก็น่าจะจับตาดูต่อไปเพื่อจะเป็นแฟกเตอร์ใหม่เข้ามากระตุ้นตลาดนะคะในระยะสั้นพอร์ตเรายังคงไว้ที่ 25% ก่อนนะคะวันนี้ไม่มีหุ้นปรับเข้าออกนะคะยังคงถือพอร์ตต่อนะคะ4ตัวคือตัว BGS CPF TUF แล้วก็ตัวปูนใหญ่ SCC ค่ะมีประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ